งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้คนลูกทุ่งงานชุกกันหลายคนนะคะยิ่งผ่านช่วงสถานการณ์โควิด-19 ค่ะตอนนี้ศิลปินเขาบอกงานแน่นค่ะแน่นไปจนถึงไหนถึงสงกรานต์ปีหน้านู่นเลยค่ะถามพี่เด่นชัยสายสุพรรณมาว่าหยุดยาวแบบนี้ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าพี่เด่นชัยบอกมีโชว์ค่ะติดต่อกันมาเยอะเลยก็เลยพาเพลงใหม่นะคะเพลงอู้หูบลากักไปร้องตามงานต่างๆแต่พอถามถึงปีใหม่นี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองพี่เด่นชัยบอกว่าอยากได้บ้านนะคะเพราะว่าทำงานมา30ปีแล้วยังเช่าบ้านอยู่เลยค่ะด้านนักร้องสาวอารมณ์ดีอีกคนหนึ่งเจ้าแม่เพลงแปลงนะคะเจเด็ดเขียวค่ะเผยนะคะตั้งแต่ปี2566งานเนี่ยเริ่มกลับมาแน่นแล้วล่ะค่ะก็อยากให้ตลอดปี2567นี้ยังแน่นแบบเดิมได้หรือเปล่าเพราะว่าพร้อมมากนะคะกับการทำงานหากได้ของขวัญสักชิ้นค่ะพี่เจเน็ตบอกอยากได้เรื่องสุขภาพเอาให้แข็งแรงนะคะเพราะว่ายังสนุกกับการทำงานแบบนี้ค่ะส่วนสาวคนนี้แนนซี่ท็อปไลน์ค่ะเจ้าตัวบอกว่าจากที่ต้องขายรถคันเก่งเพื่อนำเงินมาใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่ปี2566สามารถกลับมาร้องเพลงค่ะรับงานที่ชอบแล้วก็งานที่ถนัดได้เหมือนเดิมจนมีเงินซื้อรถคันใหม่ได้แล้วแต่สิ่งที่เธอค่ะยังทำไม่ได้คือการไปโชว์รำวงย้อนยุคในต่างประเทศพี่แนนซี่เลยบอกว่าหากขอของขวัญชิ้นใหญ่ในปีนี้ได้ขอเป็นเรื่องงานค่ะโดยเฉพาะการรำวงในต่างแดนค่ะอยากให้เพลงลูกทุ่งหรือว่าเพลงลำวงย้อนยุคอะคือมีพื้นที่แล้วก็กลับมาโด่งดังมีพื้นที่ในการจ้างงานให้เจ้าภาพนึกถึงวัฒนธรรมลูกทุ่งโดยการที่แนนซี่เนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะสืบสานต่อไปอยากแบบให้เปิดโอกาสให้กับแนนซี่ได้มีพื้นที่ในการทำการแสดงแบบเนี้ยต่อไปก็แฟนคลับมีทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะก็อยากให้พี่ๆน้องๆคนไทยเลยนะถือว่าเป็นคนไทยทั้งประเทศแหละให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ขยันกับสิ่งที่ทำเพราะวันหนึ่งเราจะชนะอุปสรรคมันอาจจะมีบ้างแหละแต่คนอื่นเขาก็มีเหมือนกันคิดอย่างนี้มีความสุขกับคนในครอบครัวจะทุกข์แค่ไหนข้างนอกกลับมาในบ้านคนในบ้านสำคัญสุดนะคะค่ะให้นึกถึงคนในบ้านให้มากที่สุดนี่คือบุญที่ละเอียดที่เราจะทำให้ครอบครัวได้บุญละเอียดยังไงก็มีความสุขพอออกจากบ้านเราก็มีฟิลที่ทำงานกับคนรอบข้างให้มีความสุขนั่นเป็นบุญนอกรอบที่เราจะเจอก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจริงๆนะร้องเพลงมา30ปีแล้วนะเมื่อก่อนก็เขาเรียกอะไรยังเช่าบ้านเช่าอะไรอยู่เนาะร้องเพลงผ่านไป30ปีครับก็ยังเช่าอยู่เหมือนเดิมครับ เดี๋ยวขอบ้านสักหลังนึงรถสักคันนึงเนาะแบบที่ไม่ต้องขอนะจะได้ไม่ต้องเหนื่อย เพราะทุกคนผมเชื่อเลยว่ามีบ้านมีรถจริงแต่ว่าก็ต้องผ่อนเราก็เลยไม่กล้าแล้วเดี๋ยวนี้ก็ซื้อยากนะครับยังร้องเพลงมานานยังไม่มีบ้านจะอยู่เลยนั่งคอยข้าภรรยาเมียเด็กถ้าบอกจะไปซื้อเพลงร้านเจเล็กปากซเดี๋ยวลองไปถามคนมีตำแหน่งกันบ้างนะคะอยากได้อะไรค่ะปีใหม่นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยทศพลหิมพานต์ค่ะบอกว่าไม่มีสิ่งใดขอเป็นของขวัญให้ตัวเองในวันขึ้นปีใหม่นี้นอกจากขอให้วงการเพลงลูกทุ่งมีกระแสมากขึ้นกว่าเดิมในปีต่อๆไปและขอให้ศิลปินลูกทุ่งทุกคนอนุรักษ์ความเป็นลูกทุ่งให้คงอยู่กับสังคมไทยแค่นี้ก็พอแล้วค่ะคือของขวัญปี67นี้ที่อยากจะได้ก็คือว่าอยากจะได้อยากจะให้เพลงลูกทุ่งกลับมาครองใจพี่น้องแฟนเพลงเหมือนเดิมๆเพราะว่าลูกทุ่งเราหายไปนานเนาะมันหายไปนานอยากให้พี่น้องแฟนเพลงหันกลับมาสนับสนุนบทเพลงลูกทุ่งแท้หันกลับมาสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องเพลงลูกทุ่งของเราเนี่ยเพื่อที่จะอนุรักษ์ให้อยู่ยงอยู่ยืนยาวไปคู่กับฟ้าเมืองไทยเราตลอดไป